เล่นกีตาร์ให้ฟังหน่อยพี่ไก่ร้องนะแต่พี่ร้องให้ครับโอเคอ่ะใครอยากฟังขอเสียงตบมือเราได้ศิลปินเข้ามาในบ้านเราหลายท่านเลยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ฟังงานดีๆจากมืออาชีพจริงๆก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้ครับโอ้โหโอ้โหสายเดี๋ยวตั้งหลังก็ได้อยู่นะพี่ปังจะเอาปิ๊กไหมเนี่ยอะไรนะฮะถูกแล้วล่ะโอ้โหอยากได้ขึ้นมาพอดีเลยคิดถูกแล้วล่ะโอเคพี่แก่เอาเพลงอะไรจะฟังเพลงอะไรครับนี่เอาเพลงที่พี่ร้องจะเพลงพี่ร้องได้นะเนื้อพี่นี่แบบว่ากระเจิงหมดตอนนี้รู้ไหมอยากฟังเพลงรู้ไหมค่ะเกิดเป็นผู้ชายต้องมีใจอดทนจะไม่น่าจะจำได้เหรอสี่อ่ะเป็นไงนะเมโลดี้ตอนแรกใครก็น้อยยืนมองสบตาฉันใครคนนั้นที่ดูดังเมฆสีดำยืนมองไร้ถ้อยคำดวงตาคู่นั้นแดงกับใครใครนะเออใจดวงนั้นคงจะแตกสลายใจของผู้ชายเกรงเสมอเหตุใดดูดังคนละเมอดวงตาคู่นั้นมองเป็นเพราะเธอทำลายดวงใจก็เป็นผู้ชายต้องมีใจอดทนกี่ครั้งที่หนทนเก็บเอาไว้จะคอยทำร้ายใจกันอีกนานถึงไหนหรือผู้ชายเสียใจไม่เป็นเตรียมเอาความร้าวร้อนส่งเก็บเอาไว้มันจะมีดังมีเบามีหนักความชอบช้ำในใจไม่ให้ใครเห็นใจดวงนี้เยือกเย็นเป็นภูผาที่สูงใหญ่ไม่เคยเสียใจไม่เคยอาวโอ้โหนี่เป็นเพลงโปรดของผมเลยตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่พี่ปังเลยครับโอ้โหบัวเลยครับตอนแรกจำไม่ได้เป็นไงแจ๊สกับแจ๊สแจ๊สผมไม่แจ๊สเลยครับไปขอดีๆไปขอเองไปกราบไหว้ดีๆไปดีๆเป็นยังไงครับเพลงที่พี่ไก่เขาทำให้นัททิวร้องในอัลบั้ม My Dream My Producer จำเมโลดี้ไม่ได้สิครับแกเล่นกีตาร์ได้ไหมเพลงรู้ไหมได้ไม่เลือกน้ำแข็งไม่รู้จักอีกอ๋อจริงครับโหเอาเพลงอื่นก็ได้ไม่งั้นเพลงเรายังจำไม่ได้นี่ไงเพลงนี้ก็ได้เนี่ยที่จะร้องตื่นหายใจเข้าเป็นตัวมดไม่ใช่40นี่40นะอายุ40อัพเอ้าบางทีแบบว่าพวกนี้เอามาแบบว่ารีเลนส์ใหม่มันก็เป็นเพลงที่น่าฟังได้เหมือนกันนะขอเพลงพี่เบิร์ดครับคนที่ตกทางนู้นหนาวถึงคนทางนี้น้องนี่คนเอาเนื้อเพลงให้พี่ไก่ไหมพี่ไก่ร้องได้ป่ะเนื้อเพลงช่วยกันร้องก็ได้ช่วยร้องก็ได้นะช่วยกันเอาคีย์ประมาณไหนดีอ่ะหนูตั้งมาก็ได้มาเหรอเธอร้องดิเธอร้องเมื่อกี้ได้เธอร้องได้บอกน้องๆว่าที่พี่ไก่ร้องเนี่ยเราจะฟังเราจะเห็นไดนามิกชัดเจนว่าเนี่ยมันคืออะไรบางคนยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ว่าแต่จริงๆอารมณ์นำพามาใช่อารมณ์นำพามาไดนามิกธรรมชาติจะสวยผมว่าสุเชษแบบอย่างเพลงเมื่อกี้
จดวงนั้นคงจะแตกสลายคือแบบความรู้สึกอะมันต้องออกมานะครับจริงๆพี่ร้องนี่แบบยังแบบธรรมดาคือหมายถึงว่ายังร้องแบบเล่นๆในบ้านยังไม่ได้แบบถ่ายทอดออกมาจริงๆด้วยนี่จะถ่ายทอดจริงถ้าถ่ายทอดจริงนี่มันจะแบบว่าตัวเองก็จะเครียดมากน้ำตาจะคลอใช่มันก็จะเป็นแบ่งเป็นสองอย่างคือร้องแบบสบายๆหน่อยนึงได้อารมณ์เพลงเงี้ยครับหรือว่าจะแบบหรือว่าเราจะแบบกดดันคนฟังหรือเราจะเอนเตอร์เทนเขามีความสุขคือบางทีเนี่ยเพลงที่มีความสุขเพลงที่แบบเศร้าๆเนี่ยมันก็ทำให้คนมีความสุขในการเสพด้วยนะไม่ใช่ว่าต้องเป็นเพลงที่บิ้วเสมอไปการเอนเตอร์เทนไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องทำเต็มที่กับเชียร์คนเนี่ยเชียร์แขกตลอดเวลาอย่างที่พี่บอกอย่างน้ำแข็งเนี่ยเวลาที่เราเอนเตอร์เทนคนเยอะๆทีไม่ใช่ถ้าเราร้องเพลงอ่ะตั้งใจร้องถ่ายทอดให้ได้นั่นคือการเอนเตอร์เทนไม่ต้องวิ่งไปทั่วเวทีใช่บางทีวิ่งไปทั่วกับคนที่แบบว่าร้องนิ่งๆอ่ะมาตั้งคีย์มาเลยมาอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวช่วยกันร้องด้วยครับเป็นท่าอย่างหนูกลัวไม่รอดเดี๋ยวก่อนนะฉันยังจำเสมอที่เธอเคยกับฉันที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วมันตื่นตันเกินอธิบายดังๆน้ำใจไม่ต้องกลัวนึกถึงอยากเอาเลยไหมเอาสูงกว่านี้นิดนึงได้ไหมเอากดคีย์ก่อนกดคีย์อะไรครับคีย์นักดนตรีโอเคนะครับอันนี้ไม่พอใจอ๋อยี่ห้ามาเนี่ยละมั่นใจลูกร้องเลยมีเนื้ออยู่เกินฉันคิดแล้วมันตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำคืนนั้นทุกคนอ๋อนั่นแล้วต้องค้างโอเคต้องร้องนำร้องดังดังเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องไห้ต่างคนสนใจจะฟังเพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มีไม่เห็นใครแต่ใจฉันยังมีเธอคืนที่ไร้แสงไฟวันที่ใจมัวมนขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนช่วยกันคนที่ตกทางโดยแล้วถึงคนทางนี้เพียงอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอบอกอะไรไหมเธอสบายหรือเปล่าเอาแล้วสบายอย่าลืมเล่าสู่กันฟังมันมีทั้งสองอย่างมันต้องหอมไปหรือเปล่าก่อนใช่ไหมค่ะมันต้องขอบคุณให้ทั้งสิ่งมาด้วยขอบคุณครับขอบรับเชิญกิติมาศักดิ์ตัวแทนนักล่าฝันครับอาวุโสต่ำสุดวันนี้ขอขอบคุณผมก็14แขกรับเชิญของเราดีๆหน่อยครับมาพูดให้รู้เรื่องนะลองฝึกไว้ลูกตั้งใจมากพร้อมช้าๆแล้วพี่ไก่แล้วก็พี่ปังว่านะคะที่มาให้ความรู้พวกเราทั้ง6คนแล้วก็ขอบคุณที่ไปคอมเมนต์ให้เราทุกวันค่ะขอบคุณมากค่ะนิ้วหงิกเลยนะเก่งจริงๆอ่ะเราพูดนิ้วจะบอกว่า
เนี่ยมันจะสัปดาห์สุดท้ายใช่ไหมครับทำให้เต็มที่อย่าไปเครียดกับมันมากแต่ต้องสัญญากับตัวเองว่าต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพราะพอถึงวันเสาร์แล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะช่วยเราได้แล้วตอนนี้เราพูดมีเวลาอีกเต็มเลยคิดอย่างเดียวว่าตั้งใจทำให้ดีสุดแล้วสุดท้ายมันจะออกมาเป็นแบบไหนฟ้าเป็นคนกำหนดนะครับทำให้ดีที่สุดขอให้โชคดีทุกคนขอบคุณครับก็อย่างที่พี่ฝางบอกครับซ้อมเยอะๆหลายคนบางทีแบบมันมีเรื่องราวมากมายคือแบบไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันมีปัญหาหรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยตัดทิ้งนะครับเรามีความมุ่งมั่นเนี่ยเมื่อเรามุ่งมั่นเราก็จะซ้อมเยอะนะครับเพื่อที่จะให้โชว์ของเราดีที่สุดตอนที่ซ้อมเนี่ยเครียดได้สามารถจะแบบว่าเราจะเครียดเราจะอะไรก็ตามเนี่ยไม่สบายใจหรือว่าอะไรก็ตามทำได้แต่เมื่อถึงบนเวทีคุณต้องปลดปล่อยนะครับเวทีเป็นที่ของคุณณเวลานั้นคือโอกาสนั้นไม่ได้หาง่ายๆนะในการที่ขึ้นไปขอให้ยึดตรงนั้นเป็นเจ้าของเลยไม่ต้องไปกลัวใครช่วงเวลา 3-4 นาทีที่ร้องเพลงอ่ะตรงนั้นคือเวทีของคุณแฟนเพลงแฟนคลับของแต่ละคนดูอยู่พ่อแม่แต่ละคนดูอยู่นะครับไม่ต้องกลัวว่าที่ตรงนั้นคืออะไรถ้าเราไม่กลัวสถานที่ไม่กลัวสถานที่ทุกอย่างนึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็นี่เราผ่านมาถึงสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ10สุดท้ายแล้วเนี่ย12แล้วใช่มั้ยครับเราควรจะคุ้นได้แล้วถึงแม้จะไป impact ก็ตามมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็เป็นไม้นะอยู่ที่ใจใช่มันก็เป็นไม้เป็นเวทีอยู่ที่ใจเรามากกว่าถ้าเรามั่นใจซ้อมเยอะคนที่ซ้อมเยอะมั่นใจมากนะครับเขาบอกเลยว่าเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยซ้อมไปเลย 200% ไปเล่นก็จะได้เหลือ 100% แต่ถ้าคุณซ้อมไป 100% ไปเล่นมันก็เหลือ 50% อะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมาตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้ามาจนถึงตอนนี้เอามาใช้ให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมบนเวทีการเช็คซาวด์บนเวทีการใช้ไมค์นะสติสตางค์ทุกอย่างต้องพร้อมนะครับเทคนิคต่างๆเก็บเกี่ยวให้หมดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเติบโตขึ้นเป็นศิลปินที่ดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้กำลังใจเขียนผนังเนี่ยแหละครับใช่ใครเจ๋งเจอพี่ไก่เนี่ยเย็นนี้ฝังพ่อนักดนตรีทุกคนโอ้ยนี่ครับเชิญลูกพ่อได้ป่ะโอ้ทำไม่ผิดนะครับฝังลูกพ่อเนี่ยเขียนเลยอ่ะไม่ใช่ใช่หรอนี่โอเคไม่ได้เขียนนมเขาซะละไม่ใช่เสื้อ อ๋อได้จริงเลยรักเนี่ย